ของมอญคือของตั้งวงโค้งพร้อมประดับเครื่องหมายที่ฝรั่งฝรั่งเกล้าเป็นรูปต่างๆแม้เป็นลักษณะที่พบได้ทั่วไปแต่หากเป็นงานแกะสลักไม้จากบ้านเกิดทรงศิลป์ลายไทยแห่งอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักดนตรีไทยที่คุ้นเคยก็อาจจะจดจำได้ทันทีเพราะของมอญที่แกะสลักผ่านมือช่างพิเชษเกิดทรงจะมีใบหน้างดงามอ่อนช้อยตั้งชื่อเรียกว่านาพระแรงบันดาลใจมาจากกินารีมีใบหน้ารูปไข่จมูกเป็นสันริมฝีปากอมยิ้มเล็กน้อยของมอญหน้าพระเด่นที่ความสวยงามแต่ความคงทนก็ต้องมาคู่กันโดยช่างพิเชษจะเลือกแกะสลักไม้เนื้ออ่อนอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปเพราะมีแก่นเยอะมอดไม่กินยืดอายุชิ้นงานได้นานหลายปีเราก็ต้องดูไม้ที่มันแบบมันแก่หน่อยคือว่าแก่คือเราดูไงก็คือที่ดูที่วงปีเขาอะของวงปีเขาถ้าแก่มันจะมีสีเป็นสีน้ำตาลเลยมันเรียกว่าแก่นมันอะเราต้องเอาแก่นให้ได้คือว่าจะมีติดกับพีบ้างนิดหน่อยเงี้ยไม่เป็นไรเพราะเวลานั้นเราก็ถากทิ้งเพราะว่าถ้ากับพีติดมากๆมอดเขาจะกินเขาจะชอบกินตรงส่วนกับเออกับพีมันอะเพราะมันเนื้อมันอ่อนกับพีถ้าเป็นแก่นแล้วเขาจะไม่กินอยู่ไงก็จะอยู่นั้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนักดนตรีไทยและช่างทำเครื่องดนตรีไทยหลายสายตระกูลกระจายตัวในหลายอำเภอด้วยสภาพแวดล้อมในย่านคนดนตรีทำให้คุณพ่อพิมพ์เกิดทรงที่ชื่นชอบงานเขียนลายและงานแกะสลักไม้มีโอกาสในการแกะสลักคล้องมอญจนเป็นอาชีพในฐานะลูกชายช่างพิเชษรับหน้าที่เป็นลูกมือทำให้ได้เรียนรู้ฝึกฝนจนสามารถออกแบบลวดลายคล้องมอญได้ดีหลักในการออกแบบคือไม่ผูกลายถี่เกินไปเพราะทำให้การแกะสลักยากและต้องรู้จักธรรมชาติของไม้แต่ละชนิดเพราะในขั้นตอนการตอกลายน้ำหนักมือแรงเกินไปไม้บางชนิดอาจบินหรือแตกหักได้ตอนการตอกลายช่างจะต้องคำนึงถึงน้ำหนักในการตอกด้วยค่ะเพราะหากตอกแรงเกินไปไม้ก็จะบิ่นเสียหายได้อย่างไม้ก้ามปูที่กำลังตอกอยู่นี้นะคะสามารถลงแรงได้เยอะเพราะว่าเนื้อไม้มีความเหนียวและไม่บิ่นง่ายค่ะทำให้ตอกลายได้ลึกแล้วก็ประหยัดเวลาในการตอกช่วยทุ่นแรงไปด้วยค่ะมรดกภูมิปัญญาจากคุณพ่อยังคงปรากฏในงานของช่างพิเชษที่ยังคงสร้างรูปทรงคล้ายฝักมะขามลวดลายละเอียดอ่อนช้อยให้ความสำคัญกับการแกะสลักลายก้นหอยให้เป็นเกลียวคมดูมีมิติซึ่งเป็นลายยากที่ต้องอาศัยฝีมือช่างผู้มีประสบการณ์ชั้นของลายเงี้ยมันต้องให้ชัดคมชัดแล้วก็คือขั้นตอนเอกลักษณ์คือที่บ้านคือการม้วนก้นหอยอ่ะมันจะต้องคมก่อนถอยคือว่าไอ้ช่วงขมวดต้องม้วนแบบเป็นเกลียวเลยเป็นลักษณะเหมือนเป็นก้อนถอยอะไรเงี้ยดูช่วงหน้าช่วงมือส่วนทรงจนเก็บจนมาถึงรายละเอียดช่วงลายอย่างเงี้ยจะมีความอ่อนช้อยลึกคมชัดขนาดไหนดูหมดตัวที่ทำปัจจุบันก็สามารถจะเป็นลายของคุณพ่อที่เราออกเองมันก็มีในบางส่วนที่เราคิดส่วนมากออกเองคือว่าลูกค้าแบบต้องการลายแบบนี้แบบนี้นะต้องการแบบนี้เราก็ช่างพิเชษในวัย52ปีได้สืบทอดลวดลายจากคุณพ่อและต่อยอดงานสลักไม้ในแบบของตนเองสิ่งที่ภาคภูมิใจไม่เพียงฝีมือได้รับการยอมรับในหมู่คนดนตรีแต่ยังหมายถึงการได้เติมเต็มความงามเชิงหัตถศิลป์บนเครื่องดนตรีไทยนนทพรชินวงศ์ไทย PBS รายงาน